หนุ่มกรรชัยลั่นรู้ว่าใครแนะนักร้องวงบอยแบนด์ให้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ส่วนรวมหนุ่มกรรชัยแนะนำนักร้องนักแสดงอายุ23ปีติดโควิด-19จากงานวันเกิดดีเจมะตูมเปิดเผยไทม์ไลน์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมหลังจากที่สำนักงานประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครเปิดเผยไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งในจำนวนผู้ติดเชื้อพบว่ารายที่น่าสนใจคือในรายที่647เป็นชายมีอาชีพนักร้องนักแสดงให้ข้อมูลว่าช่วงกลางคืนของวันที่8มกราคมมีการไปร่วมงานเลี้ยงที่โรงแรมบัญญัติทรีเขตสาทรและในช่วงเวลา9โมงเช้าก็ไปรับประทานอาหารที่ชั้นดาดฟ้ากับเพื่อนที่โรงแรมเดิมแต่ปฏิเสธให้ข้อมูลไทม์ไลน์ในช่วงวันที่14-20มกราคมทางด้านหนุ่มกรรชัยได้พูดผ่านรายการข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์ที่ตนเองได้อ่านข่าวคู่กับหมวยอริสราทางช่อง3โดยได้พูดถึงผู้ป่วยชายรายที่647มีอาชีพนักร้องนักแสดงแนะนำให้ออกมาให้ข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเราต้องช่วยกันนะครับพร้อมกับบอกว่าทราบว่าเป็นใครแต่อยากให้ออกมาให้ข้อมูลด้วยตนเองและปิดท้ายว่าเป็นวงบอยแบนด์และเป็นคนถือเค้กนอกจากนี้ทางด้านหมวยอริสราได้สำทับเพิ่มเติมว่าการเปิดเผยทำลายทำให้เจ้าหน้าที่ได้สอบสวนโรคได้ง่ายขึ้นและจำกัดวงล้อมได้อย่างรวดเร็วไม่ให้เชื้อแพร่กระจายเป็นวงกว้างตะลึงเชฟนักร้องนักแสดง PR เจ้าหน้าที่รัฐติดโควิดแต่ไม่เปิดทำลายช่วงกลางมกราคมแดนแพตตี้หายเงียบจากโลกโซเชียลชาวเน็ตถามหรือจะใช่คู่รักเลิกเงียบทำเอาแฟนคลับหลายคนสงสัยความสัมพันธ์ของคู่นี้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าหลังจากที่ไม่เห็นคู่ของแดนวรเวทกับแฟนสาวแพตตี้อังสุมาลินลงรูปคู่มาสักพักใหญ่แล้วรวมถึงไม่เห็นโมเมนต์หวานหวานเลยแถมยังไม่มีการเคลื่อนไหวในช่อง YouTube แดนแพตตี้เรียลิตี้ที่ทั้งคู่ทำด้วยกันอีกโดยภาพล่าสุดที่เห็นแพตตี้โพสต์ไอรูปลงอินสตาแกรมนั้นก็มีแฟนๆที่เข้าไปถามแพตตี้มากมายถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่เช่นจะได้ดูแดนแพตตี้ทีวีอีกเมื่อไหร่หายไปเป็นเดือนแล้วนะพี่แดนหายเงียบเลยไอจีก็ไม่อัพข่าวเมาส์ดาราที่บอกว่ามีดาราคู่หนึ่งกำลังเลิกกันแบบเงียบจะใช่ไหมคะไม่อยากให้เป็นคู่นี้เลยมาตอบแฟนๆหน่อยนะและแพตตี้ก็ไม่ได้มีการคอมเมนต์ตอบกลับใดๆใต้รูปรวมถึงทางด้านของแดนนั้นก็ไม่ได้โพสต์อะไรเลยคลิปล่าสุดในอินสตาแกรมก็ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วแต่ก็ยังเห็นทั้งคู่ติดตามกันและกันในอินสตาแกรมอยู่นะเอาเป็นว่าต้องรอคู่แดนแพตตี้มาอัปเดตเรื่องที่หลายสงสัยเองนะว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าถึงได้หายเงียบไปพร้อมๆกันหนุ่มๆใจละลายแพตตี้ใส่เอวลอยโชว์เต้นพลิ้วแฟนแฟนแซวพี่แดนถือไม้เรียวรอแล้วแพตตี้ตอบไปเขินไปพลันวิวาแดนวรเวทได้สถานที่ปลูกเรือนหอแล้วเจปีนโพสต์ภาพฉลองครบรอบแต่งงาน20ปีแฟนๆคอมเมนต์สวยหล่อไม่เปลี่ยนเลยถูกยกให้เป็นอีกคู่รักแวมไพร์สำหรับเจเจตรินวัฒนศิลป์กับภรรยาสาวปิ่นเกตมณีวัฒนศิลป์ที่นอกจากความหวานที่มีให้กันจะไม่ลดลงแล้วใบหน้าอันอ่อนยาวของทั้งคู่ก็ยังคงแบบไว้เป๊ะเหมือนเดิมล่าสุดเจเจตรินก็ได้ย้อนไปนำภาพวันแต่งงานเมื่อ20ปีก่อนมาโพสต์ลงอินสตาแกรมเจตรินเ
เพื่อเป็นการฉลองครบรอบงานดังกล่าว Happy 20th Anniversary ขอบคุณที่รักกันเจตปรินโดยทางด้านของปิ่นเกตมณีก็ได้โพสต์เช่นกันว่า Happy 20th Anniversary นะคะขอบคุณที่ยังเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความเข้าใจก็จะบ้าบ่อแบบนี้ไปทุกปีแหละ JP 20งานนี้แฟนๆต่างก็เข้ามาร่วมยินดีในวันครบรอบแต่งงานของทั้งคู่ทั้งยังพูดเป็นเสียงเดียวกันด้วยว่าไม่ว่าจะผ่านไปอีกกี่สิบปีแต่ใบหน้าของเจปิ่นนั้นเหมือนถูกสตาร์ฟไว้อยู่อย่างนั้นเพราะความหล่อและความสวยของทั้งคู่ไม่เปลี่ยนไปเลยสิงโตเดือดสตาร์ปล่อยภาพจับมือหนุ่มปริศนาหรือว่าจะเปิดตัวแฟนเพิ่งจะทำเอาหลายคนกรี๊ดกราดไปก่อนหน้านี้หลังจากที่หนุ่มสิงโตสหรัฐฮิรัญทนะภูวดลหรือสิงโตเดือดสตาร์ได้โพสต์ภาพใส่กางเกงว่ายน้ำตัวจิ๋วและกำลังยืนอยู่ในสระว่ายน้ำงานนี้ทำเอาคนที่เห็นถึงกับกดไลค์ให้รัวๆเพราะสิงโตหุ่นแซ่บมากและมาที่ภาพล่าสุดที่เจ้าตัวโพสต์ลงอินสตาแกรมซึ่งเป็นภาพถ่ายจากด้านหลังที่เห็นหุ่นล่ำๆของสิงโตแต่ที่ดึงดูดสายตาชาวเน็ตก็เพราะกำลังจับมือหนุ่มปริศนาอยู่นั้นเหมือนจะเป็นการเปิดตัวแฟนหรือเปล่าก่อนที่มาจะเห็นแคปชั่นที่สิงโตเขียนไว้แต่ติดแฮชแท็กว่าซิงเกิลที่แปลว่าโสดงานนี้ก็ต้องรอให้หนุ่มสิงโตมาอัปเดตเองว่าตอนนี้โสดหรือไม่โสดหรือสถานะอกหักกันแน่นะจะทุกคนแต่ที่แน่ๆสิงโตน่ารักคอมเมนต์แฟนๆกลับเป็นรูปหัวใจให้ทุกคนเลยสิงโตเดือดสตาร์อวดหุ่นแซ่บในสระว่ายน้ำถึงกับต้องสูงกล้ามล่ำมากสิงโตเดือดสตาร์หน้าเปลี่ยนอีกรอบนี้จำแทบไม่ได้หล่อเข้มหุ่นล่ำมากสิงโตเดือดสตาร์ยิ้มรับความเฮงถูกรางวัลหลังทำบุญแต่คนไม่ได้โฟกัสที่เลขเลยน้องเปรมลูกชายเบนพรชิตาจำมั่มลูกนี้หล่อมากแก้มซาลาเปาขาวๆหน้าฟัดที่สุดจำมั่มหน้าฟัดจริงๆสำหรับทายาทเบอร์3จากครอบครัวฮิรัญยทิติอย่างน้องเปรมลูกชายของคุณพ่อคุณแม่ซุปตาเบนพรชิตาและมิกบรมวุฒิแถมล่าสุดบนอินสตาแกรมพรชิตาของคุณแม่คนเก่งก็ยังได้ตอกย้ำความน่ารักน่าฟัดด้วยการโพสต์ภาพถ่ายอัปเดตพัฒนาการของน้องเปรมในโหมดหล่อละมุนตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าให้แฟนได้กดไลค์รัวๆพร้อมเขียนแคปชั่นฉลองวันพิเศษเอาไว้ด้วยว่าน้องเปรมครบ3เดือนแล้วครับซึ่งแน่นอนว่างานนี้ไม่เพียงแต่จะมีพี่ป้าน้าอาและคนรักเด็กเข้ามากดลัยให้กับความน่ารักของน้องเปรมเท่านั้นแต่บรรดาแม่ๆคนบันเทิงไม่ว่าจะเป็นหนูเล็กก่อนบ่ายวิกกี้สุนิสาและอื่นๆก็ยังเข้ามาร่วมคอมเมนต์ส่งหัวใจให้กับหลานชายสุดหล่ออีกด้วยนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีแฟนๆอีกหลายคนที่ยังคงเป็นห่วงเกี่ยวกับอาการแพ้นมกับไข่ของหนูน้อยเข้ามาส่งกำลังใจและมอบคำอวยพรกันอย่างต่อเนื่องเช่นกันเรียกได้ว่าฮอตตั้งแต่ฟันน้ำนมยังไม่ขึ้นกันเลยทีเดียวมีเผยอาการน้องเปรมลูกชายคนเล็กแพ้ขั้นรุนแรงสงสารเบนงดอาหารเสี่ยงเอทินพันธ์ง้อออกสื่อแอนทองประสมงอนอะไรเจอคอมเมนต์ตอบกลับไม่รู้จะฮาหรือเห็นใจดีทำเอาแฟนคลับฮาท้องแข็งกันเลยทีเดียวสำหรับวิธีแสดงความรักแบบไม่เน้นโหมดหวานของนางเอกซุปตาแอนทองประสมและนักธุรกิจหนุ่มเอทินพันธ์ตันตินิรันดร์เมื่อล่าสุดฝ่ายชายได้โพสต์ภาพถ่ายและแคปชั่นคล้ายจะเป็นการง้อแฟนผ่านทางอินสตาแกรมอตินภานโดยมีเนื้อหาเล่าถึงที่มาที่ไปของสาเหตุเกี่ยวกับการงอนครั้งนี้ว่างอนอะไร
แค่บอกว่าต้องไปล้างก่อนถึงจะได้รูปหลังจากที่เอธินพันธ์โพสต์ข้อความดังกล่าวออกไปได้ไม่นานก็มีแฟนๆเข้ามาร่วมคอมเมนต์แสดงความเห็นอกเห็นใจกันอย่างคึกคักก่อนที่หวานใจตัวจริงอย่างแอนทองประสมจะออกมาตอบกลับใต้โพสเช่นกันว่าไม่ได้งอนแค่รำคาญซึ่งงานนี้ไม่เพียงแต่จะทำเอาบรรดาแฟนคลับที่รอลุ้นฟังคำตอบพร้อมใจกันหาหนักมากเท่านั้นแต่ทุกคนยังถือโอกาสนี้แซวนางเอกขวัญใจด้วยว่าปากไม่ตรงกับหัวใจตลอดเลยอีอิแอนทองประสมช้อปปิ้งอย่างเพลินในวันหยุดตอนจบพีคมากเจ้าตัวได้แต่หัวเราะแก้เขินแอนทองประสมรักมาราธอน17ปียอมรับรอวันแต่งงานกับเอทินพันธ์